สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอาจารย์ลักษณ์ทางช่อง Copper Chinese Holo Channel นะคะในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ดวงของคุณปั้นจันปรมะนะคะซึ่งตอนนี้คุณปั้นจันเนี่ยค่อนข้างติดกระแสในด้านลบนะคะและก็แรงมากนะคะเรามาวิเคราะห์ดวงของคุณปั้นจันว่าทำไมปีนี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ปี2ปีก่อนเนี่ยถือว่าคุณปั้นจันเนี่ยมีผลงานทางจอแก้วเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเข้าสู่ในส่วนของการเป็นพระเอกเต็มตัวในจอเงินนะคะทั้งที่จริงๆแล้วคุณปั้นจันเนี่ยมีผลงานจอเงินมาก็เยอะนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้กระแสระดับต้นๆ นะคะในช่วงนี้เนี่ยถือว่ามีหนังของคุณปั้นจันในจอเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาในลักษณะชัดเจนนะคะเป็นพระเอกเต็มตัวหรือเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวคุณปั้นจันเองแต่ดันมีกระแสลบนะคะในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเข้ามาควบคู่ด้วยเอาเป็นว่าเรามาวิเคราะห์ดวงของคุณปั้นจันกันละกันนะคะว่ากระแสติดลบนี้จะอยู่นานไหมหรือว่าจะทำให้ชีวิตเนี่ยขาลงเลยไหมหรือว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะตอนนี้เรามาวิเคราะห์ดวงของคุณปั้นจันสักนิดนึงนะคะคุณปั้นจันนะคะเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมนะคะปี2529ปีขานนะคะการที่เป็นบุคคลที่เกิดปีขานและเกิดเดือนวอกนะคะเข้าหลักชงนะคะแต่ได้พื้นที่เป็นพื้นที่ธาตุกลุ่มธาตุทองนะคะให้กับดวงชะตาถามว่าพื้นที่กลุ่มธาตุนี้ดีสำหรับดวงชะตาไหมจะดีกับการรวมตัวของในระดับของปีกับชะตาเดือนเกิดนะคะแต่ไม่ได้เป็นพื้นที่ดีสำหรับชะตาวันเกิดนะคะหมายถึงชีวิตเนี่ยนะคะได้พื้นที่ที่ตนเองไม่ได้แข็งแรงด้วยตนเองนะคะมักจะได้เป็นส่วนบางสิ่งบางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่ให้การสนับสนุนมากกว่านะคะทั้งนอกทั้งในนะคะแต่ตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ค่อนข้างที่เด่นชัดในตัวของตนเองแต่ด้วยเหตุว่าเป็นพื้นที่ที่ดีของตนเองนะคะและถามว่าถ้าในดวงชะตาตัวเองเนี่ยจะส่งผลดีเมื่อไหร่มีโอกาสนะคะในช่วงจังหวะที่ดีและโอกาสที่ดีที่จะส่งถึงดวงชะตาเอาเป็นว่าเรามาวิเคราะห์ในส่วนของลักษณะว่าในช่วงนี้กับใบหน้านะคะว่าอายุของคุณปั้นจันเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงนะคะในอายุโคจรบนใบหน้านั่นเองนะคะวันนี้เรามาแบ่งส่วนของลักษณะของใบหน้าก่อนนะคะคุณปั้นจันเนี่ยเป็นคนที่คิ้วหนานะคะเป็นคนที่ได้รับโอกาสที่ดีนะคะมีเพื่อนฝูงเยอะนะคะแต่คิ้วเนี่ยเป็นลักษณะคิ้วคมจริงแต่ไม่ได้เป็นระเบียบนะคะไม่ได้เรียงเส้นที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับแต่งให้มันแบบเข้าที่เข้าทางนะคะถึงแม้จะเป็นคนที่มีโครงคิ้วที่ดีนะคะถึงได้รับโอกาสที่ดีนะคะมีรายได้ที่ดีแต่เนื่องจากโครงคิ้วแบบนี้เส้นใหญ่นะคะลักษณะโครงคิ้วแบบนี้บ่งบอกเลยว่าจะต้องมีคิ้วเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงบริเวณเปลือกหนังตาแน่นอนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงจุดตรงนี้กันนะคะว่าจุดตรงนี้จะเป็นจุดประเด็นนะคะคราวนี้เรามาดูแบ่งสัดส่วนบนใบหน้ากันนะคะสัดส่วนบนใบหน้าทั้ง3ส่วนเนี่ยถ้าเรามองดูแล้วนะคะว่าช่วงนี้คุณปั้นจันเนี่ยอายุที่33นะคะกำลังเข้าที่33ปีนะคะตามที่คนที่จะดูดวงตามอายุเนี่ยเขาจะมองไปถึงเดือนชะตาเกิดเมื่อไหร่ก็จะครบอายุเต็มนะคะแต่ดวงจีนจะบวกอีก1ปีนะคะและช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่เดือนมิถุนาแล้วอีก2เดือนเนี่ยจะเข้าสู่เดือนชะตาเกิดของคุณปั้นจันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุ33เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่คิ้วจนถึงปลายจมูกซึ่งจะครองอายุตั้งแต่31จนถึง50ปีนะคะเอาเป็นว่าสัดส่วนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สำคัญในดวงชะตานะคะวันนี้เรามาดูสัดส่วนช่วงนี้ของคุณปั้นจันนะคะกับช่วงเดินดวงอายุณเวลาขนาดนี้ถามว่าจุดนี้เขาไม่มีอะไรเสียนะคะนอกจากว่าอาจจะมีถุงใต้ตาบ้างนิดน้อยแล้วก็ริ้วรอยบ้างตามปกตินะคะแต่ก็เนื่องจากการเป็นดารานักแสดงก็จะมีอาหารเสริมทานนะคะแล้วก็จะมีครีมบำรุงที่ดีก็อาจจะไม่เห็นริ้วรอยนะคะแต่การทำงานหนักก็จะเกิดถุงใต้ตานะคะแต่ช่วงอายุช่วงนี้ของคุณปั้นจันเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ที่ปลายหางตาตกอยู่ตรงบริเวณเปลือกตานะคะเอาเป็นว่าเรามามองดูในช่วงอายุบนใบหน้ากันนะคะช่วงยุคบนใบหน้าเนี่ย33ย่าง34นะคะตามที่เราหักนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของช่วงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็วันที่มีปัญหานะคะเอาเป็นว่าเรามาดูช่วงอายุก่อนนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณปั้นจันอายุที่33ย่าง34ปีอยู่ตรงเปลือกตาตรงบริเวณนี้
และมั่นใจว่าคุณปั้นจันเนี่ยเนื่องจากลักษณะโค้งคิ้วเป็นแบบนี้นะจะต้องมีคิ้วที่ขึ้นมาบริเวณหนังตาแน่นอนนะคะและอาจจะมีเรื่องของรูขุมขนหรือเป็นลักษณะของเส้นอะไรที่ติดนะคะบวกกับแววตาของคุณปั้นจันเนี่ยเป็นคนที่ถ้ามองผ่านๆเนี่ยจะเป็นคนที่ตาโตนะคะแล้วก็มีออร่าในตาเนี่ยจะมองไปทีเนี่ยอาจจะส่งกระแสถึงสาวๆได้อย่างดีนะคะแต่แววตาอย่างเงี้ยนะคะมักจะมีเป็นลักษณะของแววตาเศร้านะคะส่วนตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะบางคนมองคนตาหวานเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคนที่เป็นคนที่มีดวงตามีเสน่ห์นะคะความที่ทุกคนใครก็แล้วแต่ที่มีดวงตาแบบนี้นะคะมักจะมีชีวิตสองด้านนะคะคำว่าสองด้านก็คือด้านที่เป็นเรื่องของความสุขแล้วก็ด้านแห่งความเศร้านะคะเพราะว่าดวงตาแบบนี้เป็นตาที่เหมือนกับมีอะไรในใจนะคะเพราะว่าเป็นดวงตาที่มีเสน่ห์ทำให้คนน่ะมองเนื่องจากเป็นคนที่ดวงตาโตนะคะแล้วก็มีแววตาหรือว่าน้ำตาน้ำในตาเนี่ยค่อนข้างสดใสนะคะจึงเป็นลักษณะของการที่ดึงดูดบุคคลเข้ามาใกล้นะคะแต่ข้อเสียของแววตาแบบนี้มักจะมีความเศร้าอยู่ในดวงของลูกตานะคะกับตำแหน่งที่อยู่ในช่วงนี้33 34นะคะและจะตำแหน่งในดวงตาเนี่ยจะลากเกินไปถึงอายุ37นะคะเอาเป็นว่าตำแหน่งนี้คือกลายเป็นประเด็นนะคะ33เต็มแล้วจะเข้า34เพราะฉะนั้นจุด2จุดเนี้ยน่าจะมีเรื่องของแผลเป็นหรือเรื่องของรูขุมขนนะคะหรือว่าเส้นขนต่างๆที่มาอยู่ตรงบริเวณตรงเปลือกตาแน่นอนนะคะอาจจะมีการแต่งคิ้วหรือยังไงก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าตรงจุดนี้ต้องมีปัญหาแน่นอนนะคะและเป็นจุดที่อยู่ตำแหน่งบนหัวตาดำนะคะที่เป็นลักษณะกดในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆถึงบอกว่าตำแหน่งลูกตาดำของคุณปั้นจันเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีแววตาแห่งความเศร้านะคะถ้ามองเข้าไปลึกๆนะคะคราวนี้เรามาดูว่าตอนนี้คุณปั้นจันเนี่ยดวงชะตาเดินดวงอะไรนะคะคุณปั้นจันเนี่ยช่วงนี้เดินดวงนะคะช่วงอายุที่30นะคะจนถึง40ปีนะคะเดินธาตุดินนักษัตรกุลนะคะเข้าหลักแหลกสะบั้นนะคะคือตามปกติเนี่ยธาตุแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของการแตกแยกนะคะการโยกย้ายถิ่นฐานหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาชีพนะคะแต่เราจะดูแค่ภาพรวมของเดินดวงนะคะกับชะตาวันเกิดนะคะแต่ถ้าเมื่อเรามาเปรียบเทียบในส่วนของเดินดวงชะตานะคะในช่วงอายุ33ปีเข้า34ปีปีนี้เข้าธาตุเดียวกับธาตุเดินดวงพอดีเลยนะคะถ้าพื้นดวงอันนี้นะคะอันนี้ก็คือภาพลักษณะของดวงที่เดินดวงชะตาณเวลาช่วงอายุ30จนถึง40ปีนะคะถามว่าช่วงเดินดวงนี้ดีสำหรับคุณปั้นจันทร์ไหมเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับธาตุชะตาวันเกิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราศีธาตุตรงนี้จะไม่ดีกับดวงชะตานะคะแต่เมื่อเดินดวงแล้วเป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสนะคะและเป็นการได้รับการส่งเสริมและเป็นการเริ่มต้นนะคะถือได้ว่าตั้งแต่อายุ30นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเข้าที่อายุ29นะคะสำหรับช่วงอายุ29ปีขึ้นไปจนถึง40ปีถือว่าหรือประมาณ39ปีก่อนที่จะเดินดวงที่จะเป็นธาตุทองนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณปั้นจันทร์จะได้รับโอกาสที่ดีมีคนให้การสนับสนุนแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่หาเงินหาทองได้ดีนะคะแต่ธาตุเนี้ยนะคะจะไม่ทอดทิศทางธาตุที่พินแข็งแรงของตนเองแสดงว่าตนเองจะได้รับศักยภาพที่ดีนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนเรื่องการเงินแต่ถามว่าทำไมปีนี้กลายเป็นมีเรื่องในขณะที่ดวงกำลังพุ่งแรงนะคะถ้าดูพื้นปีที่มานะคะลักษณะปีที่มาอันดับแรกกุลที่มานะคะเขาห้ามตามปกติถ้าเป็นธาตุเดียวกันมาชงนะคะมาเฮงตัวเองจะเป็นการตัดโอกาสขัดแข้งขัด
ขาแล้วก็ตัดโอกาสตนเองนะคะหมายถึงปีที่มาเนี่ยกับช่วงเดินดวงเนี่ยไม่ส่งเสริมกันนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2การรวมตัวและกลายเป็นพื้นที่ธาตุกลายเป็นดิถีชะตาวันเกิดนั่งพื้นที่ที่ไม่ดีของธาตุที่มีการผสมประสานกันนะคะอันนี้ก็คือส่งผลกระทบทั้งที่เป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องของอาชีพการงานความมั่นคงที่มานะคะก็จะบ่งบอกว่าในรอบปีจริงๆแล้วในพื้นดวงชะตาในรอบปี2562เนี่ยจะส่งให้คุณปั้นจันทร์เนี่ยถือว่าถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ดังคุณปั้นจันทร์จะเป็นคนที่มีชื่อและติดเป็นพระเอกลมบนนะคะแต่ด้วยความผิดพลาดนะคะกับความที่ว่าปีนี้กับเดินดวงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับขัดตนเองนะคะก็เลยกลายเป็นเสียผลประโยชน์ที่จะได้กับกลายเป็นพื้นที่ตายนะคะให้กับชะตาวันเกิดนั่นเองนะคะถามว่าทำไมถึงหนักขนาดนี้แล้วถ้าถามว่าในรอบปีนี้2562เนี่ยมีตั้ง12เดือนแต่ทำไมถึงมาเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณปั้นจันทร์ในเดือนนี้นะคะหลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมถึงเกิดในเดือนนี้เอาเป็นว่าเรามาดูตรงที่ว่าเดือนนี้ทำไมมันไม่ดีกับคุณปั้นจันทร์จริงๆหลักเดือนนี้นะคะมีการผสมของธาตุนะคะคุณปั้นจันทร์เนี่ยเดือนนี้ถือว่าเข้าตั้งแต่วันที่7มิถุนาเลยนะคะ7ถึง8มิถุนาเนี่ยธาตุตนเองในเดือนนี้นะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีตนเองแข็งแรงด้วยตนเองนะคะเชื่อได้เลยนะคะว่าตามปกติถ้าทายในรอบเดือนโดยที่ไม่ได้มาเคลียร์เรื่องวันนะคะก็จะเห็นว่าเดือนนี้จะมีเรื่องของการมีชื่อเสียงและก็โดดเด่นนะคะบวกกับเป็นพื้นที่ที่ดีนะคะแต่ธาตุเดือนดวงเนี่ยเป็นธาตุที่ไปเกิดธาตุที่ควบคุมตัวเรานะคะกลายเป็นว่ามีความรู้สึกกดดันอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นสำหรับดวงชะตาของคุณปั้นจันทร์ซึ่งจริงเดือนนี้กับชะตาวันเกิดเข้าหลักสัมพันธ์กันด้วยซ้ำไปนะคะแต่ในวันที่มีเรื่องนะคะกลายเป็นวันที่มีคู่แข่งขันคู่เปรียบเทียบแสดงว่าวันนั้นคุณปั้นจันทร์จะต้องเจอคนที่มากดดันตัวของคุณปั้นจันทร์ทำให้คุณปั้นจันทร์มีความรู้สึกไม่พอใจนะคะเพราะตนเองก็เลยรู้สึกอยากระบายนะคะก็เลยอาจจะโพสต์อะไรไปเลยส่งผลให้ตนเองได้รับความเดือดร้อนเพราะธาตุที่มาแข่งกับตนเองเนี่ยแย่งชิงนะคะในพื้นที่ความสัมพันธ์นี้ไปนะคะกลายเป็นว่าวันที่7มิถุนายนปี2562เป็นวันที่เข้ามาพิฆาตดวงชะตาของคุณปั้นจันทร์นะคะหมายถึงอารมณ์ในช่วงนั้นกระทำไปกลายเป็นส่งผลกระทบและเป็นฟีดแบคที่กลับมาทำร้ายตัวของคุณปั้นจันทร์นั่นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะดวงรายวันที่ส่งผลกระทบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวันหนึ่งมีแค่24ชั่วโมงแต่วันที่เกิดเรื่องทำไมถึงเกิดอย่างนั้นเพราะความสัมพันธ์มีการแย่งชิงนะคะถูกแย่งความสำคัญไปก็เลยกลายเป็นว่าเกิดเรื่องราวที่ทำให้ตนเองเนี่ยเป็นฝ่ายเสียนะคะเพราะเนื่องจากความเสียเนี่ยพื้นฐานดวงชะตาวันเกิดตนเองไม่แข็งแรงเมื่อมีคู่แข่งมาและคู่แข่งเนี่ยเขาได้ความสัมพันธ์ตรงในจุดเดือนไปแทนหมายถึงในเดือนนี้นะคะเขามักจะมองสิ่งที่ใกล้มากกว่าไกลก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อมีตัวอิจฉาเข้ามาหรือตัวที่เข้ามามีบทบาทนะคะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่การแปรธาตุเกิดขึ้นธาตุวันที่เกิดเรื่องก็เลยเข้ามาควบคุมแล้วก็พิฆาตตัวของคุณปั้นจันทร์เองนะคะอันนี้เป็นลักษณะของเรื่องของดวงชะตาแต่ถ้าถามว่าถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณปั้นจันทร์แต่ดันมีเรื่องมีราวมาจากการมีคู่เปรียบเทียบคู่แข่งขันหรือคู่มาแย่งชิงในสิ่งที่ตัวเราจะได้นะคะคราวนี้ถามถึงในเรื่องของโค้ดที่เกิดขึ้นนะคะทำไมกระแสมันถึงแรงนะคะมันจะบ่งบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะกลายเป็นธาตุทองนะคะและธาตุทองมาพิฆาตธาตุชะตาวันเกิดของคุณปั้นจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของคุณปั้นจันทร์จะไม่ชอบคนที่เกิดมาวันธาตุทองนั่งวันกุลนะคะจะเป็นวันที่เข้ามาเป็นพื้นที่
ที่ตายสำหรับคุณปั้นจันทร์หมายถึงเขาจะทำให้คุณปั้นจันทร์เนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะสำหรับคนที่เกิดวันธาตุทองนั่งวันกุลนะคะอันนี้ประเด็นแรกนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูว่าหลังจากนี้ไปนะคะคุณปั้นจันทร์จะทำยังไงต่อไปนะคะว่าหลังจากข่าวที่ในด้านลบอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณปั้นจันทร์จะสามารถที่จะหมดปัญหาหรือสามารถได้รับความนิยมกลับมาได้ไหมนะคะสำหรับดวงของคุณปั้นจันทร์นะคะคงต้องรอสักพักเลยนะคะถ้าจะกลับมาได้ดีจริงๆเนี่ยปีนี้62ประมาณ64นะคะเพราะว่าอาจจะโดนแบนหนังในระยะยาวนะคะและละครที่เคยถ่ายหรือว่ามีสต็อกหนังอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะถูกฉายหมดนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะหยุดเพื่อให้กระแสเบาบางลงนะคะกว่าจะปรับอะไรได้มาดีขึ้นก็อาจจะประมาณปี2564นะคะถือว่าตกเคราะห์ไปสัก2ปีนะคะแต่จะสามารถกลับมาโด่งดังได้หรือไม่นั้นเนี่ยเรามาดูเดินดวงสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งปีนี้30นะคะปัจจุบัน33ถ้าเมื่อกี้ที่ดูไว้ก็ประมาณปี64ก็จะอยู่ที่35นะคะก็ยังเดินดวงที่ชะตาตัวนี้อยู่นะคะก็ยังได้รับโอกาสแต่ว่าพอเดินธาตุทองอีก2ราศีนะคะก็จะไม่ดีสำหรับตัวคุณปั้นจันทร์นะคะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยนะคะเป็นปีชวดปีต่อมาเป็นปีฉลูนะคะปีต่อมาก็เป็นปีขานนะคะพอปีขานมาก็เริ่มจะดีหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเว้นว่างไปเกือบ2ปีนะคะกลายเป็นบ่อนทำลายชะตาชีวิตกับเรื่องที่ตัดสินใจทำไปนะคะด้วยความผิดพลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะกลับมาตามความคิดที่จะเป็นพระเอกแถวหน้านะคะก็คงต้องรอนะคะสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้นะคะเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมักจะโดนแบนและจะเป็นเรื่องของระยะเวลาหลายปีนะคะและถามว่าหลายปีแล้วจะดีขึ้นไหมหลายปีเนี่ยมันยังมีประเด็นว่าคุณจะได้รับบทดีต่อไปหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าอันนี้คือประเด็นแรกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงได้พื้นที่ละฮะแต่เป็นพื้นที่ตายสำหรับธาตุไม้นะคะอันนี้แหละคือประเด็นหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณรวมตัวหรือพยายามทำไปในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณก็จะได้รับผลในด้านดีแต่ช่วงนี้เนี่ยยังมีผลกระทบเยอะนะคะและเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะคะการเงินเนี่ยมีประเด็นปัญหาแน่นอนนะคะในปีนี้พอปีมาเป็นธาตุทองนะคะเข้าลักษะนะคะตนเองแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ด้านการเงินเป็นเรื่องของการลงทุนไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปทำอะไรเพิ่มเติมแทนนะคะในช่วงระยะเวลาที่มีประเด็นปัญหาต่างๆนะคะก็ขอเอาใจช่วยนะคะว่าขอให้ผ่านอุปสรรคไปให้ได้นะคะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกับเรานั้นคืออะไรนะคะก็ทำใจสักนิดนึงนะคะแล้วก็ปรับตัวสักหน่อยกับการให้สังคมให้อภัยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะคะเพราะว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็เรื่องของคำพูดด้วยคนไทยไม่ชอบให้ใครมาดูถูกกันนะคะเพราะว่าคือสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ใจดีนะคะแล้วก็ให้โอกาสคนแต่จะไม่ให้โอกาสคนสำหรับคนที่ไม่เคารพไม่ให้เกียรติบุคคลอื่นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับสังคมไทยนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้คงได้สาระความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะพบกับคลิปต่อไปนะคะกับเรื่องราวสาระดีๆนะคะและถ้าเรื่องอะไรต่างๆกับบุคคลที่มีกระแสก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ